ตรงกลางนี่มันลูกใครวะลูกพี่หนึ่งหนึ่งเนอร์ให้หมดเลยแกพายคนดูทั้งโลกเลย4นาทีสุดท้ายบอกแม่งไม่มีอะไรจะเสียดายแล้วอยากลุกฟิลลิ่งนั่นแหละสมมติว่าวาร์ปไปได้ที่หนึ่งที่เป็นแบบสถานที่แบบ Mount Everest No The Moonใช่เอาแล้วตอนมึงหายไปแล้วเขากลับไปยังไงอ่ะสวัสดีครับพวกเรา4คนมาจากซีรีส์เรื่อง4 minutes ครับผมเจตเจตพิพัฒน์ครับรับบทเป็นทามสวัสดีครับไบเบิ้ลครับผมรับบทเป็นเกรทสวัสดีครับจอมครับรับบทเป็นเดนครับสวัสดีครับวายธนวัฒน์ครับรับบทเป็นต้นกล้าครับผมจะรับบทเป็นไมซะละจะรับบทเป็นใครอ่ะเล่นเกมต้องคนนี้เลยครับเนี่ยถ้าเรื่องชนะบอสเนี่ยถ้าเรื่องบอกว่าแบบคอมเพตอะคอมเพติทีฟต้องเป็นคนนี้อ๋อผมเป็นสายหัวร้อนมากกว่าจับเกมจริงจังเกมเมอร์ผมงั้นเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันเลยมาเลยครับเกมกี่มินิทกติกาเราจะให้ทั้ง4คนมีแม่เหล็กคนละ5ลูกวางยังไงก็ได้ห้ามให้แม่เหล็กดูดกันถ้าดูดที่ใครเราจะต้องเอาแม่เหล็กที่ติดมาด้วยไปใครแม่เหล็กหมดมือก่อนคนชนะไปเลยโอเคว่างตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับโอเคตรงไหนก็ได้ค่ะน้อยออกแม่เราน้อยออกคนแรกน้อยออกน้อยออกเฮ้ยน้อยออกโอเคคนแรกแล้วคนสองโบวนก็วนทวนเขียนวนขวาโอเคเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิตาเบิ้ลตาผมใช่ไหมว่าวางกับดักแถวๆนี้ดีกว่าเฮ้ยจริงจังดิฮะเฮ้ยจริงจังดิเฮ้ยได้พี่เอาเก็บไปเลยครับผมเอาเลยครับโบ3 3เนี่ยใช่บดจนก่อนชนะมันดูดขนาดนั้นเลยมันคือแม่เหล็กครับพี่มันรู้ๆๆแล้วต้องพูดก็ถูกนะไอ้ที่นายพูดก็ถูกนะแค่นี้เองลงดิพี่จ๊อบแหมเนี่ยนะนี่เนี่ยจ๊อบเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจะมาระวังเขาไหมไอ้หยาเฮ้ยมึงคิดดีๆนะเว้ยไอ้ไม่ผมคิดดีพี่ต้องวางแถวนี้เดี๋ยวดักแน่พี่เฮ้ยพี่มันขาดพี่มันมีพลังพี่ผมมันแรงเหมือนนะแรงนะมันพอจะเห็นไอ้ตรงกลางนี่มันลูกใครวะลูกพี่ขาดแล้วคนสองโบเราวนเอ้าเฮ้ยไปหาเพื่อนหน่อยไปหาเพื่อนหน่อยเฮ้ยโอ้ยมันดึงอยู่นะเมื่อกี้ต้องเหลือลูกอะค่ะเหลือลูกหนึ่งครับจบไปนานนอนเองอะไรนะพี่โอ้โหโอเคมันโดนสองเฮ้ยถือว่าเคลียร์เนี่ยเปิดกล้างให้อ่ะพี่ตรงไหนยินดีพี่โหนี่พี่วางกั๊กผมอ่ะพี่วางกั๊กผมอ่ะกั๊กจ๊อบโอ้โหจ๊อบเอาหน่อยเฮ้ยไม่รอดโอ้เฮ้ยจ๊อบเก่งว่ะรอดโอ้โหแล้วไม่ได้เหลือตรงไหนนี่ไม่เหลือแล้วอะไอ้เบิ้ลไม่มึงเลือกดีๆนะเว้ยกูจะเลือกอันที่บอกว่าได้น้อยที่สุดอะเอาคือโดนแน่ๆยังไงก็โดนแน่แต่กินน้อยสุดน่าจะตรงนี้เปล่าวะโอเคยอมเหลือแค่2คนใช่หมดแล้วมึงเหลือแค่4มันไม่แน่นะเว้ยเพราะว่าถ้าเกิดพี่วางแล้วมันลูบขึ้นมาหมดเลยตายแล้วจัดไปพี่มันมีอยู่ไม่กี่โป้งหรอกตรงเนี้ยโอ้ยไม่ทันวางเลยพ่อโอเคเท่ากัน3 1 1 1โอเคตอนนี้เหลือ3เท่าไหร่นะเนื้อมันกากว่าใช่พี่มันต้องโอ้พี่ตอบตัวพี่นี่มีแต่ศัตรูโอ้เออ
ว่าเหมือนเราต้องยอมโดนอ่ะตรงนั้นไหมตรงนี้เหรอเออตรงนั้นไหมคือบอกเขาไหมอ่ะมันดื้อว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 ่ะมันจะไปขวาได้เน่ง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 มันไม่เหลือที่ให้วางแล้วอ่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยร้อยอะไรไม่ยินมาเลยมันดูดกันเองอ่ะเออให้หมดเลยนี่หนึ่งท่าสุ่มมาสองท่าผมสองอ่ะพี่เจ็ดสามเด็กดื้อต้องทำเลยไหมครับทำเลยต้องโอเคต่อ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 เด็กโมโหอ่ะทำเลยโอ้ยวิ่งดูง่ายเลยทำง่ายโอเคแล้วค่ะที่ต่อค่ะเอ้าคล้ายๆกันคล้ายๆกันโอเคความชั่วร้ายมันต้องมาตกต่อยแน่เลยโอ้โหโหเปิดหมาแลกกระบูเลยพี่มีความขับควายอ่ะนี่หรือท่าสุดท้ายเออบ็อกแบ็คจบไปทำบ็อกแบ็คโอเคค่ะเออโอ้ยเบเบิ้ลเลยครับผมถนัดสุดครับสปอยน้อยสุดเรื่อง4 minutes อ่ะมันเป็นสคริปต์ออริจินอลของคุณหมอแซมมันมีแอคชั่นดราม่าซัสเพนส์มีทริลเลอร์นิดหนึ่งมีคอมเมดี้บ้างอะไรเงี้ยหลักๆก็คือเป็นเรื่องที่สนุกครับครับจากตัวอย่างก็จะเห็นได้นิดหน่อยว่าแบบอ่ะเกรซคือไบเบิลมองเห็นอนาคตล่วงหน้า4นาทีแต่ว่ามันจะคือการเห็นอนาคตหรือมันจะคืออะไรก็ต้องไปดูในเรื่องครับตื่นเต้นนะพี่เอาจริงตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าทุกคนได้ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆกันอย่างเต็มที่แล้วพอได้มาเห็นตัวอย่างพร้อมกันเนี่ยมันรู้สึกว่าเออไอสิ่งที่เราทำมามันว้าวมากครับมันใหม่มากก็อย่างที่พี่จอบพูดนะพอมีคนเขาติดตามอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเทเลอร์มันออกไปมันก็รู้สึกใจฟูครับในวันงานหรือในอีเวนต์หรือในโซเชียลก็ผมก็ส่องตลอดมันก็เห็นทุกคนที่เขาก็ไปตีความกันเล่นๆหรือว่ามาเชียร์อัพพวกเราอะไรเงี้ยทั้งหมดครับก็รู้สึกใจฟูมากๆครับส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรครับก็รู้สึกว่าเป็นแบบเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบเหมือนซีรีส์เรื่องอื่นๆครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างอาจจะเป็นเรื่องของแฟนๆที่แบบอาจจะเป็นกลุ่มที่เราไม่เคยเจอเป็นกลุ่มใหม่ๆหรือว่าเป็นแฟนคลับน้องๆแต่ละคนที่อยู่กับน้องๆมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ต้อนรับเราอย่างดีก็ต้องขอบคุณแฟนๆของน้องๆแต่ละคนแล้วก็แฟนๆของ Beyond Cloud ด้วยครับตอนช่วงระหว่างถ่ายทำตอนช่วงระหว่างเวิร์กช็อปอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราโฟกัสกับอย่างเดียวเท่านั้นก็คือว่าเราทำเต็มที่ของเราแล้วก็ความกดดันหรือความคาดหวังอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอยู่ในหัวแล้วเพราะว่ามันอยู่ใน process ของการแบบ create อะไรบางอย่างอยู่จริงๆผมอ่านมาหลายรอบแล้วก็หลายเวอร์ชันมัน evolve เยอะมากเลยผมแล้วมันมีความที่หมอแซมเขาเอาความรู้ของตัวเองแล้วก็เอาชีวิตของตัวเองไปใส่ในนั้นเยอะมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์แล้วกันอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่บอกว่าเขาใส่เพราะว่ามันซาวคูลอะไรเงี้ยบอกมันแต่มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นอะไรที่มีอยู่ในชีวิตจริงแต่ว่าถ้าเรื่องหมอเนี่ยต้องถามพี่เจตเพราะว่าอ๋อแล้วก็จ็อบด้วยเพราะว่ามันมีเหมือนแบบ extra something ที่เขาตัวละครต้องรู้เกี่ยวกับทางการแพทย์อะไรครับคือผมเป็นหมอสัญญาแพทย์ซึ่งจ็อบเป็นหมอแฟมิลี่ใช่พี่จริงคือจ็อบในเรื่องอะเราเป็นเพื่อนกันโอเคจ็อบเป็นหมอแฟมิลี่ผมเป็นหมอสัญซึ่งมันก็จะมีสกิลของผมจะมีเรื่องแบบหัตถการที่เราต้องทำอย่างเช่นเย็บแผลใน EP 1ที่ได้เห็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าต้อง
เรียนอะไรบ้างหมอแซมก็เป็นคนสอนทุกอย่างว่าส่งคลิปอะไรมาว่าแบบเย็บแผลยังไงมีใช้เครื่องมือนะมีใช้มือนะมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยครับใช้หลักการแพทย์จริงๆเลยใช่แล้วแพทย์ก็มีหลายแบบมีแพทย์แบบนี้และแพทย์แบบนั้นเป็นหลายๆแผนกมีแผนกนู้นแผนกนี้แล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้จริงๆว่าสถานการณ์จริงๆที่แพทย์เขาทำงานกันเป็นยังไงแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าหมอแต่ละประเภทอย่างเช่นแบบเซอร์เจียนหรือว่าแฟเมดจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันซึ่งเราก็ต้องให้พี่หมอแซมบอกว่าเซอร์เจียนเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะแฟเมดเป็นประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายใช่ไหมครับสุดท้ายสี่นาทีสุดท้ายแล้วจบเลยผมหรอผมฟายก่อนฟายก่อนนะฟายไม่ถึงหน้าเสียหลังจากเสียทีผมจะเดสสมอลเล่เลยใช่ไหมสุดท้ายแล้วผมคงอยู่ในความสงบมากมากรู้สึกว่ามันคงเป็นสี่นาทีที่ได้ทบทวนตัวเองจริงๆในเวลานั้นครับก่อนที่เราจะไปจากโลกเนี่ยคือจะว่าจริงๆมีความคิดอยู่นะแบบว่ามันแปลกหน่อยถ้าเหลือ4นาทีสุดท้ายมันอยากแบบอยากให้ทีวีมันออนแอร์ทั่วโลกแล้วผมแก้ผ้าให้คนดูทั้งโลกเลย4นาทีสุดท้ายคือแบบแม่งไม่มีอะไรจะเสียดายแล้วอยากลุกฟิลลิ่งนั่นน่ะเนี่ยคนแม่งเขียนของผมซื้อเป็นไงนึกออกป่ะคือผมไม่อยากมาตอบแบบเนี่ยกูมาทบทวนชีวิตว่ากูจะนอนยังไงกูทบทวนชีวิตกูทุกวันอยู่แล้วไงแต่แบบเนี่ยออนแอร์เปิดให้ดูตายทีเดียวเลยคนก็จะได้เห็นนะแต่สรุปหลังจาก4นาทีนั้นมึงไม่ตายนะผมคนอื่นจะตายผมตายแล้วไงเพราะอยากลองทำอะไรที่คิดว่าชาตินี้คงไม่มีไม่ได้ทำแน่นอนแล้วคิดว่าตายไปอ่ะเราจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกเอางี้ถ้าผมตกนรกผมก็น่าจะเจอพี่เจอเดี๋ยวของผมหรอ4นาทีก็คงประมาณเหมือนน้องผู้ไอแหละแต่ว่าสถานที่ก็คงไม่ได้อยากไปที่ไหนครับคงอยากอยู่ที่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยเพราะน่าจะเป็นที่ที่แบบคนที่เรารักหรือว่าโมเมนต์ต่างๆในชีวิตมันเยอะที่สุดแล้วครับใช่คงไม่ได้อยากจะไปแก้ผ้าที่ไหน ใช่ก็คงอยู่กับคนที่ตัวเองรักแล้วก็ไปแบบไม่เหลืออะไรติดค้างอยู่ในหัวอะไรเงี้ยครับผมอยากจะถ้าแบบว่าสามารถจัดหรือว่าทำอะไรก็ได้ให้แบบว่าภายใน4นาทีนั้นแล้วก็แบบก็คงเป็นคล้ายๆแบบว่าห้องหรือว่าสถานที่แบบธรรมชาติสักที่หนึ่งแล้วก็บอกเอาคนมารวมกันคนที่บอกว่ามีความหมายในชีวิตผมอะไรเงี้ยแล้วก็คงทำพินัยกรรมตอนนั้นเลยเราอยากไปที่ไหนสมมติว่าวาร์ปไปได้ที่หนึ่งที่เป็นแบบสถานที่แบบ Mount Everest No the Moon ใช่เอาแล้วตอนมึงหายไปแล้วเขากลับไปยังไงอ่ะต้องนั่งเครื่องบินต้องไปเก็บศพเลยไม่หมายถึงว่าพาเขาวาร์ปไปที่ดวงจันทร์แล้วอ่ะอ๋อไม่อ๋อแล้ววาร์ปตัวเองไปคนเดียวใช่คนเดียวอ๋อนึกว่าวาร์ปทุกคนไปที่นู่นแล้วก็บอกว่าบอกเขาว่าแบบว่าในพินัยกรรมถ้าแบบว่าอยากได้อะไรก็ตามคือแบบต้องแบบมีมิชชั่นทูเดอะมูนให้บอกว่าคนขึ้นไปเก็บศพด้วยก็มีแต่นิวอาร์มสตรองเท่านั้นแหละที่จะเจอไปอันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับผมจะดูเหตุการณ์ล่วงหน้าในสนามแอนฟิลด์ครับครับผมแล้วผมก็จะโทรไปบอกโค้ชว่าคุณต้องทำแบบนี้แล้วคุณจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกผมอยากไปคาสิโนครับแล้วก็ไปดูว่าแบบว่าเอ้ยแจ็คพอตจะออกเมื่อไหร่แล้วเราก็จะได้ไปลงเงินตรงนั้นแล้วก็ดับเบิ้ลไปเรื่อยๆจริงๆเลยคือผมก็อยากเห็นแบบอนาคตที่รู้ว่าเราจะซื้อลอตเตอรี่ล็อตไหนแล้วเราสามารถถูกได้รางวัลที่หนึ่งอะไรเงี้ยจะมาเสียนาทีแล้วพี่เราก็ดูนี่ไงเราก็ดูล่วงหน้าไงว่าถ้าสมมติว่าเราแก้ผ้าออกทีวีอ่ะคนจะรู้สึกยังไงแล้วก็ดูล่วงหน้าไงแล้วเราจะได้ไม่ต้องแก้ผ้าเราจะได้ถ้าสมมติว่าฟีดแบคมันดีเราจะได้แก้ไงเออคือโหพี่มันไม่ดีกับคนดูแล้วก็เป็นนักแสดงนี่แหละแต่ว่าแบบเป็นนักแสดงที่แบบทำสตันต์ตัวเองแล้วแบบว่าคิดสตันต์ที่แบบว่าแบบเสี่ยงแบบอะไรที่แบบว่าบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนจะเล่นเราก็จะไปดูแบบว่าเราจะตายมั้ยเค้าก็จะบอกว่าห้ามอะไรเงี้ยบอกว่ามันเสี่ยงเกินอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็บอกไม่มันต้องห่วงเห็นมาละได้ทําได้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นกันทุกคนหรือเปล่านะแต่ว่าผมมาเป็นจริงๆคือผมจะชอบฝันเห็นอะไรที่สมมติว่าอีกสักเดือนนึงเราจะเจออะไรครับไม่รู้ว่าเป็นกันหรือเปล่านะแต่ผมว่าเป็นสมมติว่าวันนี้ผมอยู่ที่นี่ผมอาจจะเคยฝันว่าฟิลประมาณนี้ผมนั่งอยู่ในห้องที่มีกระจกอย่างเงี้ยแล้วมีคนแล้วก็ตรงนี้มี4คนผมจะฝันสิ่งเนี้ย
ประมาณสักเดือนถึง2หรือ2เดือนที่แล้วแล้วผมก็จะพอมาอยู่ตรงนี้ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเคยเห็นแล้วนี่หว่าใช่ผมเป็นบ่อยมากเลยครับของพี่เห็นฝันเป็นเห็นก่อนหน้าเป็นเดือนใช่ป่ะใช่ของผมมันจะเห็นเป็นแบบเนี่ยเห็นณปัจจุบันเนี่ยว่ามันเหมือนเคยเกิดขึ้นมาก่อนเห็นปัจจุบันว่าเคยเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้นะมันจะมีแบบบางทีที่แบบคุ้นมากเหมือนทุกคนแบบอากาศทุกคนอะไรสภาพแวดล้อมมันแบบมันเคยเกิดขึ้นแล้วคล้ายๆกันใช่ผมรู้สึกแบบนั้นไม่ค่อยมีเดจาวูแต่ว่าสิ่งที่คล้ายๆกันก็อาจจะเป็นสมมติว่าเราเห็นอะไรในหนังหรือว่าเราเห็นอะไรในชีวิตแล้วอยู่ดีๆทุกอย่างที่เราเห็นมันก็จะแบบรีเลทกับสิ่งนั้นแบบนะครับบอกว่าถ้าช่วงนี้บอกว่าอยากได้อะไรบางอย่างแล้วอยู่ดีๆเหมือนโลกมันจะรู้ว่าเราอยากได้นั้นแล้วเราจะเห็นมันทุกที่อะไรเงี้ยจริงๆก็คล้ายๆพี่จ๊อบเหมือนกันแบบเวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับมันมีความรู้สึกแบบว่าบรรยากาศตรงนี้หรือแบบสถานที่นี้เราเคยมาทั้งที่เราไม่เคยมานะเราไม่เคยไปอะไรเงี้ยมันแบบมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่คุ้นเคยผ่านหน้าผ่านตามาแต่จริงๆไม่เคยครับใช่ซาวเทียร์ครับจริงๆก็มันเป็นตอนออนแอร์ที่มันจะต่างกันนิดหน่อยครับใช่แต่ว่าก็อันนั้นเป็นเวอร์ชันที่เราแบบตัดน้อยที่สุดถ้าไม่ตัดเลยงี้ดีกว่าครับสิ่งที่เราถ่ายกันไปแล้วก็อะไรที่ใส่เข้ามาได้แล้วมันแบบดีกับซีรีส์เราก็จะใส่มาหมดเลยในซาวเทียร์เวอร์ชันในแอปวิวใช่ผมมองว่ามันเป็นเวอร์ชันที่แบบสมบูรณ์แบบที่แบบว่าเราอยากที่จะนำเสนอแบบนี้ฟีลลิ่งบางอย่างที่ในทีวีอาจจะไม่ได้เห็นเท่าในซาวเทียร์เวอร์ชันในแอปวิวครับโอเคครับได้ครับก็ฝาก4 minute ด้วยครับผมเราจะออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับเวลา 5:15 ทางช่องวัน31ครับแล้วก็ Sound Tier Version อย่าลืมนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เราแบบใส่เต็มจริงๆในแอปวิวครับ 5:15 เช่นกันนะครับผมก็ฝากซีรีส์ของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับ So guys don't forget every Friday at 11:15 PM on channel 131 or for the Sound Tier version on view application only ภาษาจีนจบนี่ครับถ้าพูดถึงความตื่นเต้นก็คือระหว่างนั้นก็จะมีแฟนคลับมาแฟนๆมาถามตลอดว่าเฮ้ยพี่ได้เล่น4 minute หรือเปล่าพี่อยู่ใน4 minute หรือเปล่าแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงเวลาที่แบบอึดอัดแบบกากระอ่วนมากคือเราก็อยากตอบทุกคนกูเล่นแต่ว่ามันก็คือแบบกลัวแบบจะหลุดสปอยก็เลยเป็นความลับที่เก็บมาเนิ่นนานเหมือนกันครับของผม